ัสดีค่ะครั้งที่แล้วไดซึกิเจแปนได้พาทุกคนไปสนุกกันอย่างเต็มที่ที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ในเมืองนิโกะจังหวัดโทชิกิกันไปแล้วแต่ก็ยังไปได้ไม่ครบเลยนะคะเพราะที่นี่เป็นธีมปาร์คขนาดใหญ่ที่โดดเด่นไม่เหมือนที่ไหนเพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมในยุคเอโดะมากมายที่รอเราอยู่งั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาผจญภัยที่ธีมปาร์คเอโดะวันเดอร์แลนด์กันต่อถ้าพร้อมแล้วย้อนเวลาไปสู่ยุคซามูไรและยุคนินจาในโลกเอโดะด้วยกันกับพวกเราเลยค่ะโอ้ยลำฮะโอ้ยลำโอ้ยลำคืออะไรผู้หญิงสวยสวยอุ้ยนักสั่นชอบโดนใจหนุ่มๆหลายคนแน่นอนโอเคไปกันนะผู้หญิงสวยยุคเอโดะมีผู้หญิงสวยทำหน้าที่อะไรกันนะโออิรันคือนางคณิกาชั้นสูงในสมัยเอโดะแต่เพื่อไม่ให้สับสนกับเกอิชาที่เป็นศิลปินโออิรันจะใส่กิโมโนและแต่งผมให้ดูหรูหราสายรัดเอลโอบิจะผูกอยู่ด้านหน้าไม่ใช่ด้านหลังนะคะและที่วากามัสยะในเอโดะวันเดอร์แลนด์แห่งนี้เราจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมโออิรันโบราณและมีส่วนร่วมในการแสดงได้อีกด้วยโอ้โหนักแสดงที่สวมบทบาทเป็นโออิรันเนี่ยสวยสะกดตามากๆเลยนะคะรู้อย่างนี้แล้วต้องห้ามพลาดชมการแสดงของโออิรันหนึ่งในเสน่ห์วัฒนธรรมแห่งญี่ปุ่นดั้งเดิมกันที่นี่ค่ะโอจิกิวะมาโคโยโกโตะเบสิกเบสิกでもこうなりますね。ね、まあこの手はですね、右手が人間はね、人は右手が悪いことをするので、まあちょっと左手でそれを抑えるという、はい、そういう意味でまあ右手が下になるところでございますね。はい。まずまあ日本の文化でございますのでね、正座は、はいはい、そこからそれから立ち座り、歩き方、How to walking とか、歩き方を。基本として稽古いたしますですね。で、まあ、日本舞踊は、まあ、一朝一夕にはできない、まあ、積み重ねでちょっと時間がかかりますので、はい、ですけどもこちらではね早急に舞台時にしなければなりませんので、はい、それで、まあ、それなりの、まあ、厳しいお稽古をして厳しいですね。皆さんに喜んでいただけるような、なるほど。まあ、舞台にしているつもりでございますけれども。まあ、着こなしもですね姿勢が良ければ着崩れがしないんでございます。もう姿勢が悪いからこうやって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 こうなるからぐちゃ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 するから着崩れがするのでね、まあ、そんなところを、まあ、細かく常に言っておりますんですが、うん、もう全員不器用だと言ってます、うん、だからそこを何とかするのが、まあ、僭越ではございますけど私のやかましいお稽古かなと思って、それはこうやって1年たち2年たち3年たち4年たちになるとこうなるんです。もうそのここでの1年の成長っていうのは私は自負しておりますけど大したもんだと思うんですね。で、まあ、みんなもみんなこうやっぱり性格がよろしいので素直であるっていう、それがまず基本ですけれども、素直に一生懸命それを答えてくれますからこうなります。特別な 子たちでは全くありません。本日はご来葬いただき誠にありがとうございます。สายน้ำพริ้วไหวดั่งเวทมนต์ประกอบกับการแสดงสวยงามที่เราได้ชมอยู่ตอนนี้มีชื่อว่ากลวารีมิซึเกสะซึ่งอิงกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเมื่อ 1,000 ปีก่อนค่ะคือเรื่องราวเมื่อน้ำถูกส่งกลับไปสู่สวรรค์นั่นเองเขาใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้ดูเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นไปบนสวรรค์ได้จริงๆค่ะและการแสดงดั้งเดิมแบบนี้หาชมที่ไหนในญี่ปุ่นไม่ได้แล้วยกเว้นที่เอโดะวันเดอร์แลนด์แห่งนี้เท่านั้นค่ะThank you.
ดื่มด่ำดินแดนเอโดะมาถึงขนาดนี้แล้วถึงเวลาเติมพลังงานให้พวกเราแล้วจริงๆค่ะเข้ามาในร้านอาหารเลยนะอะไรรู้ไหมส้มตำทอดผักทอดราดซอสส้มตำผักทอดชอบผลอดเนาะมื้อนี้ให้ผ่านค่ะยุคนั้นนะคะหญิงสาวที่เพียบพร้อมต้องเล่นดนตรีได้จะได้ไหมนะจ๊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 ะปั๊ม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 เขาคันคันพุงเหรอเก้าพุงคุณผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมได้หลายอย่างที่เอโดะวันเดอร์แลนด์ค่ะทั้งการฝึกนินจาการประลองดาบซามูไรรวมไปถึงการปิ้งขนมเซมเบ้ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเซมเบ้เข้าเกลียบกรอบที่พวกเราคุ้นเคยกันนั้นเนี่ยถูกคิดค้นตั้งแต่ยุคเอโดะและมีรากฐานมามากกว่า 1,000 ปีจากประเทศจีนค่ะถ้าอยากชิมข้าวเกรียบแห่งประวัติศาสตร์ก็ต้องมาลองทำเซมเบ้เองที่นี่ทั้งอร่อยและกรุบกรอบโดนใจทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะร้อนไหมโอโคโนซังว้าวโอชิอร่อยโซยตัวนี้อืมว้าวภูมิใจเป็นของรางวัลด้วยอ
นี้เป็นสนามฝึกการเป็นนินจาน้องๆนี่แต่งตัวมาฝึกปีนป่ายกันเต็มเลยค่ะมาดูกันOh, oh, 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 oh,
ความพิเศษความพิเศษนี่ๆๆเดี๋ยวพี่เลือกตรงนี้แล้วกันเนาะอันไหนดีนะอันไหนดีอันนี้นี่ให้ความพิเศษของสตรอเบอรี่ที่นี่ก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์นี้มีชื่อว่าโทชิอะไรโทชิโอโตเมอิชิโกคือเป็นสตรอเบอรี่ประจำจังหวัดโทชิกิใช่ชื่อเสียงมากๆใช่เดี๋ยวจะเด็ดบ้างแล้วนะว้าวกูแม่大丈夫ですか大丈夫ですโอเควิตามินซีว้าวอร่อยมากเลยอ่ะปกติแล้วฟาร์มสตรอเบอรี่จะเปิดช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่พวกเราเนี่ยโชคดีมากๆที่มาทันเวลาได้ลิ้มลองรสชาติหวานฉ่ำนี้ในปลายฤดูสตรอเบอรี่พอดีเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากวางแผนมาเที่ยวที่โทชิกิก็อย่าลืมมาให้ทันช่วงฤดูสตรอเบอรี่นะคะจะได้มาเด็ดสตรอเบอรี่หวานๆทานด้วยกันแบบไม่อั้นเลยค่ะที่นี่คุณผู้ชมสามารถซื้อตั๋วเพื่อเพลิดเพลินกับการเด็ดและทานสตรอเบอรี่ในบริเวณสวนได้ถึง30นาทีค่ะได้ยินว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีลูกค้าคนหนึ่งทานได้มากถึง120ลูกใน30นาทีโอ้โหเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าสตรอเบอรี่ที่โทชิกิเนี่ยต้องอร่อยจนอดใจไม่ไหวจริงๆในช่วงนี้จะอยู่ในช่วงที่ว่าใครเลือกสตรอเบอรี่ได้น่ากินที่สุดคนนั้นเป็นผู้ชนะค่ะเรามีกรรมการด้วยเป็นท่านนี้เจ้าของฟาร์มของเรานั่นเอง นี่พี่จะห่วง
over, shed some skin. Crowd around us in moment unforgettable. Use me to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. อีกจุดเด่นของที่นี่เลยคือมีเรือนกระจก2หลังที่ปลูกดอกบีโกเนียไว้นะคะโดยหลังที่ใหญ่กว่าจะมีความกว้าง20เมตรและยาว90เมตรค่ะเป็นสวรรค์ที่เต็มไปด้วยดอกบีโกเนียบานสะพรั่งเลยค่ะถึงคุณผู้ชมจะพลาดดูสตรอเบอรี่ก็ยังสามารถมาชื่นชมดอกบีโกเนียและดอกไม้พันธุ์อื่นๆได้ที่มีหลากหลายสีสันมีมากกว่า 8,000 กระถางอีกนะคะเพราะว่าที่นี่เขาดูแลเอาใจใส่อย่างดีทั้งเรื่องของอุณหภูมิและการให้น้ำที่เหมาะสมค่ะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามได้ตลอดทั้งปีสุดยอดไปเลยนะเนี่ย with me driving slow on Sunday morning and I never want to leave driving slow on Sunday morning and I never want to とっても素敵でした。ありがとうございます。リビンちゃん、ดีมากมาก。บรรยากาศดี。リビンちゃん、เห็นดอกไม้、เห็นสตรอเบอรี่、リビンก็เลยรู้สึกว่าดนตรีอ่ะเข้าฟีล。Come and raise your bones with me. Driving slow on Sunday morning and I never大好きフォトティップス돈니번감란자이올림파스 OMD EM1 Mark II 유나ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบภาพโดยปกติเวลาถ่ายภาพเราวางวัตถุไว้ตรงคำภาพใช่ไหมครับแบบนั้นก็โอเคนะครับอาจจะทำให้ภาพดูแบมกุมไพและดูไม่น่าสนใจก็เลยมีอีกวิธีนึงคือวางวัตถุไว้ด้านข้างหน่อยไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาจะได้ภาพที่ดูเป็นมืออาชีพขึ้นว้าวว้าวภาพนี้สมดุลและดูน่าประทับใจขึ้นไหมครับอย่าลืมลองถ่ายเทคนิคนี้เมื่อคุณถ่ายรูปครั้งหน้านะครับดายสกี้ไทม์ดายสกี้ไทม์ดายชวนดายสกี้ไทม์ใช่แล้วมาพร้อมกับดอกไม้นะคะดูสิวันนี้เราจะชอบอะไรหนึ่งสองสามเอ้ยอีปินซองอีปินจังซองดีมากมากแต่ผมชอบตัวคนละไม่ไม่ขอโทษนะโอ้ยโอ้ยโดนซังน่ารักมากมากเด็กแกบรรยากาศดีมากมากกับเบโกเนียดอกไม้ใช่ไหมก็สวยมากแล้วก็นี่ปินซองเออแล้วก็คอนดานส์อีปินจังดีมากมากชอบหนูร้องเพลงด้วยนี่ปินซองนิบินดอกไม้เป็นอะไรที่เข้ากันนะคะอาริกาโตโกไซมาสุโตซังคาวาอินิบินวะนิบินวะโตจิโอโตเมะปิกิงต้องบอกว่านิบินอ่ะชอบกินสตรอเบอรี่นะแต่ว่าไม่เคยกินแบบเด็ดกินสดๆเลยแล้วได้มาทั้งทีเนี่ยได้กินสตรอเบอรี่ประจำเมืองโทชิคิก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือไดซี่ของพวกเราที่นี่
เป็นเหมือนสวรรค์สำหรับการท่องเที่ยวไปแล้วก็ผ่อนคลายไปในคราวเดียวกันเลยนะคะทั้งฟาร์มสตรอเบอรี่สวนดอกไม้และความโดดเด่นทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โทชิกิมอบให้เราครบครันเลยทีเดียวค่ะว่าแล้วเริ่มหิวอีกรอบแล้วล่ะค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าคุณผู้ชมหิวด้วยช่วงหน้าโอ้โหไดซึกิพาคุณไปอิ่มกับซอฟต์ครีมสไตล์ญี่ปุ่นแน่นอนรอติดตามนะคะไอศกรีมชนิดหนึ่งที่มีไขมันต่ำเมื่อเทียบกับไอศกรีมชนิดทั่วไปซอฟต์ครีมผลิตในอุณหภูมิลบ4องศาเซลเซียสมีฟองอากาศอัดเข้าไปทำให้เนื้อสัมผัสนุ่มนิ่มอร่อยเชียวค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าวันที่3กรกฎาคมเป็นวันซอฟต์ครีมที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องมีอยู่ว่าวันที่3กรกฎาคมปีพ.ศ.2494ทหารอเมริกันที่ตั้งฐานทัพที่ประเทศญี่ปุ่นทำไอศกรีมขายเพื่อฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาชาวญี่ปุ่นในท้องถิ่นทานแล้วติดใจจึงเริ่มผลิตขายเองเป็นจุดเริ่มต้นของไอศกรีมที่เรียกว่าซอฟต์ครีมนั่นเองค่ะภายหลังธุรกิจซอฟต์ครีมเติบโตหาซื้อตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นตามร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าทั่วไปและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะในปัจจุบันมีซอฟต์ครีมหลากหลายรสให้เลือกทานในการเดินทางไปเมืองต่างๆที่ญี่ปุ่นพวกเราไดซึกิญี่ปุ่นได้มีโอกาสลิ้มลองซอฟต์ครีมรสชาติน่าสนใจและแปลกใหม่มากมายหลายรสเลยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำซอฟต์ครีมรสต่างๆที่ได้ทานมาทั้งหมดนะคะแต่ละรสนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะมัทฉะหรือใบไม้ชาเขียวป่นเริ่มเป็นที่นิยมในไทยซอฟต์ครีมรสนี้คงเป็นรสที่คนไทยคุ้นเคยกันดีนะคะเขียวชื่นตาชื่นใจกันเชียวค่ะคุณผู้ชมคงเคยดื่มนมถั่วเหลืองกันนะคะแต่เคยทานซอฟต์ครีมรสถั่วเหลืองกันไหมคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะซอฟต์ครีมนี้นะคะซอฟต์ครีมอานินโทฟุหรือเต้าหวยอัลมอนด์เป็นซอฟต์ครีมที่สายสุขภาพต้องห้ามพลาดค่ะซอฟต์ครีมรสเค็มสีฟ้าแปลกตานี้ทำจากน้ำทะเลลึกสมกับชื่อที่ตั้งไว้ว่า Deep Water เลยค่ะเจ๋งไปเลยต่อไปนะคะเรามีซอฟต์ครีมมันเทศญี่ปุ่นค่ะหน้าหนาวที่ญี่ปุ่นทานมันเทศเผาร้อนๆหน้าร้อนก็ทานซอฟต์ครีมมันเทศเย็นๆชื่นใจจังนอกจากซูมิโซะแล้วเรายังมีซอฟต์ครีมมิโซะอีกด้วยฟังดูจะเป็นรสชาติพิสดารแต่ทานจริงๆแล้วต้องบอกว่าสุดยอดค่ะว้าวทุกคนทราบไหมคะว่านัตโตะคืออะไรถั่วหมักญี่ปุ่นนั่นเองค่ะใช่แล้วที่ญี่ปุ่นมีซอฟต์ครีมนัตโตะด้วยนอกจากซอฟต์ครีมที่รสชาติเหมือนอาหารยังมีซอฟต์ครีมทำจากดอกไม้อีกด้วยค่ะอย่างรสนี้นะคะเป็นรสดอกซากุระค่ะส่วนรสนี้ก็เป็นรสดอกฟูจิที่หาซื้อได้ที่สวนดอกไม้อาชิคังะสีสวยน่าทานจังเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวญี่ปุ่นอย่าลืมมาลิ้มลองซอฟต์ครีมรสชาติต่างๆกันนะคะรับรองต้องไดซึกิรักแน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเพราะเราจะไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ฟาร์มสเตย์ของเมืองโอตาวาระจังหวัดโทชิกิ
ไปสัมผัสความเป็นญี่ปุ่นแท้ไม่ว่าจะเป็นการไปชมสวนครัวข้างบ้านหรือการไปหาหน่อไม้บนเขากันติดตามรายการไดซุกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิโนวันจากญี่ปุ่นคุณชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้านไหนมากที่สุดกติกาง่ายๆกดไลค์เพจ Facebook ไดซุกิเจแปนและแชร์โพสต์ไดซุกิควีซพร้อมตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm sorry.